สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Founder Insight รายการที่นำเสนอเรื่องราวของบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจกับผมตั๋วภคพงศ์อุดมกัลยารักษ์ครับผมพาผู้ชมมารู้จักกับคุณหมอท่านหนึ่งครับจากเส้นทางของการเป็นคุณหมอรักษาคนไข้สู่การเป็นนักธุรกิจผู้สร้างธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงการใช้โฟมและพลาสติกกลายเป็นภาชีวะรักโลกโดยการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้และวันนี้ผมพาผู้ชมมารู้จักกับนายแพทย์ริชาร์ดกิติรัตนไพบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดมหาชนหรือผลิตภัณฑ์เกรสครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับจากการเป็นคุณหมอสู่การเป็นนักธุรกิจครับต้องถามคุณหมอเลยครับว่าธุรกิจของเกรซเริ่มต้นมาได้ยังไงครับตั้งแต่สมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยเราเรียนในห้องเรียนวิชาที่เกี่ยวกับพิษวิทยาเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าครับว่าพิษจากโฟมและพลาสติกซึ่งมาจากปิโตรเลียมเบสเนี่ยมันทำให้มีสารพิษเข้าไปในร่างกายและเป็นสารที่ก่อมะเร็งได้ด้วยครับเราได้รีเสิร์ชครั้งแรกๆเนี่ยมาจากต่างประเทศนะครับครับเยอรมันตอนนั้นเยอรมันเนี่ยเขาใช้เยื่อสนในการทำแต่บ้านเราไม่มีสนนะครับเราก็รับเทคโนโลยีนั้นมาแล้วมาพัฒนาต่อเราสตาร์ทครั้งแรกเราสตาร์ทจากชานอ้อยครับที่เราใช้ชานอ้อยเพราะว่าข้อเด่นของชานอ้อยคือเรามีโรงงานน้ำตาลนะครับประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ2ของโลกเรามีโรงงานน้ำตาลที่ส่งออกน้ำตาลไปแล้วเขารวบรวมอ้อยให้เราพอเขารีดน้ำตาลเสร็จแล้วก็ชานอ้อยมาใช้เมืองไทยเนี่ยเราใช้ผลผลิตจากการเกษตรเยอะมากคง 60-70% เป็นเกษตรกรนะครับแล้วเราคุยกับกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรบอกว่ารู้ไหมว่าเราใช้ผลผลิตจากเกษตรเนี่ยแค่ 60% เองครับอีก 40% เราทิ้งข้าวอ่ะเราใช้แต่เมล็ดข้าวต้นข้าวทิ้งข้าวโพดใช้ฝักข้าวโพดต้นข้าวโพดทิ้งนะครับเราทิ้งแบบนี้เยอะมากแล้วทิ้งแล้วไปไหนครับเผาPM 2.5เต็มประเทศเลยครับเราก็เริ่มไปพัฒนาฟางข้าวเริ่มไปพัฒนาผักตบชวาเริ่มไปพัฒนามายาลาบยักษ์เริ่มไปพัฒนาเยื่อปามเราค่อยๆพัฒนาอื่นตอนนี้เราสามารถมิกซ์กันได้หลายเยื่อแล้วพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเกรสมีความยากอีกอย่างนึงคือเราไม่เคยมีธุรกิจแบบนี้หรือไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนเลยในประเทศไทยเราเป็นคนแรกที่เริ่มทำแบบนี้และไม่มีต้นแบบอันที่สองคือไม่มีคนมีความรู้ด้านนี้เลยแรกๆทำร้อยเสีย30นะครับของก็ออกมาไม่ค่อยดียังรั่วยังซึมยังมีปัญหาก็ค่อยๆพัฒนาไปซึ่งเราก็ต้องหาทางออกว่าไปต่างประเทศนะถ้าเมืองไทยยังไม่ได้ไปต่างประเทศก่อนทำตรงนั้นก่อนสมัยแรกๆเราส่งออก 95% นะครับขายในประเทศแค่ 5% ครับตอนนี้ในประเทศกับต่างประเทศใกล้กันแล้วครับอ๋อครับตัวเลขใกล้เคียงกันแล้วครับครึ่งๆแล้วครับการเปลี่ยนความคิดของคนนะครับคุณหมอจากเดิมที่ใช้โฟมจะเดิมใช้พลาสติกเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ของเกรสเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเขายังไงครับทำยังไงคนถึงจะเข้าใจว่าทานอาหารจากโฟมและพลาสติกเนี่ยทานไปแล้วมันเป็นมะเร็งนะทิ้งไปแล้วมันเป็นขยะอีก450ปีและกองภูเขาขยะที่ใหญ่มากๆในประเทศมีหลายที่นะครับแรกๆเราเริ่มจากที่เราพยายามพูดเองก่อนนะครับว่ามันอันตรายจริงๆนะคุณเพิ่มตังค์อีกบาท2บาทยามะเร็งเข็มหนึ่งก็ 50,000 มากกว่า 100,000 นึงละมันไม่คุ้มหลังๆเราเริ่มเห็นว่าอ๋อคนหลายๆคนที่เขา educate ผู้ใหญ่หลายๆคนหรือว่าแหล่งอาชีพหลายๆอาชีพเช่นหมอเนี่ยจะรู้เรื่องพวกนี้เยอะครับแล้วก็ไปชวนจุฬาชวนโรงพยาบาลจุฬาชวนโรงพยาบาลสวนดอกที่เชียงใหม่แพทย์ต่างๆกรมอนามัยก็ออกมาพูดว่าเออจริงๆมันเป็นมะเร็งจริงๆนะพวกเราต้องระวังนะประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกร้อนมันก็มาด้วยพอโลกร้อนมาด้วยคราวนี้ทุกคนก็เอาด้วยว่าไม่ใช่แค่สุขภาพนะสร้างปัญหาโลกร้อนอีกนะครับมันก็ไปกระทบต่อเรื่องต่างๆมันยากขนาดไหนฮะจากการไปมาสู่การทำธุรกิจตรงนี้หมอส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียนเรารู้เราเข้าใจและเราพยายามทำเพื่อให้คนไข้หายทำดีที่สุดสำหรับคนไข้แล้วทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรมาหาหมอก็จะดีขึ้นเขาเรียกทำ for the best แต่เราทำอีกแบบนึงคือเราทำเพื่อป้องกันแทนที่จะรักษาเผื่อคนไข้ผมเรียกว่าทำ for the most ทำเพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อส่วนใหญ่ไม่ต้องกินสารพิษไม่ต้องกินสารก่อมะเร็งตอนแรกที่เราคิดทำเกรสนะครับสตาร์ทจากเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นธุรกิจจ๋าเราคิดว่าเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยไม่เป็นมะเร็งเราจะทำยังไงให้สิ่งแวดล้อมดี
เราสตาร์ทจากตรงนั้นก่อน15ปีที่ผ่านมาของเกรซนะครับมีทั้งความสำเร็จและก็ต้องมีอุปสรรคและก็ต้องเจอกับวิกฤตด้วยไม่ทราบว่าคุณหมอผ่านวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับยิ่งวิกฤตยิ่งใหญ่โอกาสยิ่งเยอะปัญหายิ่งใหญ่มากๆเรายิ่งเห็นช่องทางในการที่จะเจอทำอะไรดีๆได้มากขึ้นนะครับผมว่าโลกเราพัฒนาจากวิกฤตทั้งนั้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนั้นผมเชื่อว่าอย่างวิกฤตโรคระบาด ที่เห็นเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ตัวเกรซเองหรือว่าสังคมโลกในบางมุมเนี่ยเติบโตบแล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆให้กับสังคมได้เยอะเลยเกรซเป็นองค์กรนวัตกรรมที่พยายามสร้างนวัตกรโดยสิ่งหนึ่งที่เราบอกเสมอเลยว่านวัตกรที่ดีเนี่ยข้อสำคัญคือต้องกล้าทำผิดนะครับนวัตกรต้องทำผิดถ้าเราทำถูกอ่ะแปลว่าเราทำถูกแบบเดิมๆมันจะเกิดนวัตกรรมยากเพราะนั้นนวัตกรรมเนี่ยต้องกล้าทำผิดเป้าหมายในอนาคตของเกรซจะเป็นอย่างไรและเรากำลังจะก้าวไปสู่อะไรในอนาคตครับคุณหมอครับเราตั้งใจทำธุรกิจที่อยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งเงินและขยายตัวได้และธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเราทำด้วยคอนเซปต์นี้มาตั้งแต่เราเริ่มต้นว่าทำยังไงเอาของเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้โดยที่ไม่ต้องเผาใช้พลังงานให้น้อยโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการผลิตแล้วเอาไปทิ้งแล้วมันกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้กลับมาเลี้ยงต้นไม้ให้โตต่อให้ซิสเต็มความคิดมันมาทั้งหมดเราก็เลยมองว่าเอ๊ะในการขับเคลื่อนที่เราเห็นและการ process ที่เดินมาเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราสร้างเนี่ยมันน่าจะช่วยขยับขยื่นสังคมทั้งในภาพใหญ่ของสังคมและทั้งในกระบวนการที่ยกระดับของคนในสังคมขึ้นด้วยครับผู้ชมครับในยุคปัจจุบันที่มีคำว่า social enterprise หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมไม่ใช่เป็นเพียงแค่กำไรในตัวเงินเท่านั้นนะครับแต่กำไรที่สำคัญกว่านั้นก็คือการสร้างสังคมที่มีคุณภาพการสร้างสังคมที่ดีและก็รวมทั้งสุขภาพที่ดีและส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีและมีคุณภาพให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับวันนี้รายการ The Founder Insight ขอขอบคุณนายแพทย์วีรชัตกิติรัตนไพบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดมหาชนหรือว่าผลิตภัณฑ์เกรซครับขอบคุณคุณหมอมากครับครั้งหน้าจะเป็นใครติดตามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมตั๋วพักกระพงอุดมเกรียรักษ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ